ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวถึงพื้นเท้าเลยให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหายใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งให้ใสในใสใสในใสชัดในชัดสว่างในสว่างอยู่ตรงกลางกายนะจ๊ะตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จุดในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสม่ำเสมอภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำไปอย่างสบายๆนะจ๊ะส่วนใครเข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วเนี่ยคือเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาเลยแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆแตะใจไปเบาๆไปสบายที่กลางดวงนั้นที่เราครอบครองได้แล้วนะจ๊ะเมื่อใจหยุดนิ่งใจของเรากับดวงใสๆเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถ้าใครทำได้แล้วก็นึกดวงนะให้ขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆถ้าเราหยุดนิ่งได้สนิทความรู้สึกของเราก็จะขยายตามดวงที่ขยายไปด้วยแต่ถ้าหยุดไม่สนิทเนี่ยมันจะขยายได้แต่ดวงเห็นเป็นภาพดวงใสขยายเราทำได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเพราะว่าเรากำลังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ยังเป็นนักเรียนอนุบาลแล้วก็ฝึกเท่าที่เราทำได้ไปก่อนนะจ๊ะนึกขยายแล้วก็ย่อไอ้เล็กนี้หนึ่งขยายแล้วก็ย่อ
ถ้าเรายังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะกับดวงใสๆก็ดูผ่านไปก่อนนิ่งๆแตะเบาๆดูภาพนั้นให้คุ้นเคยฝึกให้คล่องแคล่วเลยใหม่ๆก็จะคล่องขึ้นก่อนค่อยๆคล่องขึ้นฝึกบ่อยๆก็คล่องแคล่วคือเป็นไปตามความปรารถนาของใจเราที่อยากจะนึกให้ดวงขยายย่อเนี่ยเราทำอย่างเนี้ยซ้ำจนกระทั่งชำนาญใจเรากับดวงเป็นหนึ่งเดียวแล้วถ้าดวงขยายความรู้สึกของเราก็จะขยายตามไปด้วยถ้าย่อก็ย่อตามก็ฝึกอย่างเนี้ยทำซ้ำส่วนใครที่คุ้นเคยกับองค์พระหยุดเด้งในระดับเห็นองค์พระใสชัดใสจำกระจ่างสว่างอยู่กลางกายแล้วก็นึกถึงองค์พระในทํานองเดียวกันถ้าเราคุ้นเคยนะขยายแล้วก็ย่อทำอย่างเนี้ยในทํานองเดียวกันถ้าเราทําได้แล้วนะทําอย่างนี้นะจ๊ะนึกขยายย่อถ้าใจเรานิ่งได้สนิทขยายถึงไหนแล้วก็เป็นถึงนั่นย่อถึงไหนแล้วก็เป็นถึงนั่นแล้วก็เห็นรายละเอียดชัดแม่องค์เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นแหละจะเห็นเส้นผมเส้นประสบเห็นทุกส่วนชัดเจนเหมือนองค์โตๆนั่นแหละไม่แตกต่างกันจะใหญ่จะย่อใหญ่เล็กแค่ไหนก็ตามใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนก็จะเห็นชัดทีเดียวเนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มันคล่องในทุกอริยบทจนคุ้นเคยแล้วก็มีงานภายในเอาไว้สำหรับทำสำหรับฝึกหัดซึ่งเป็นงานที่แท้จริงที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราดับทุกข์ได้มีสุขในปัจจุบันเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตต่อไปได้เพราะนั้นก็ฝึกอย่างเนี้ยฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างสบายสบายนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึกอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้เนี่ยฝึกกันไปอย่างนี้ให้ใจเกิดความคุ้นเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ใจมันจะได้ไม่แวบไปไหนก็จะมีความสุขอยู่ภายในใจจะใสบริสุทธิ์ความใสความบริสุทธิ์จะให้ความบันเทิงกับใจจะมีความสุขสดชื่นมีชีวิตชีวาอยู่ภายในแม้อยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวก็มีความสุขได้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราฝึกทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้กับภาพภายในดวงใสองค์พระใสพอคล่องแล้วเดี๋ยวการเห็นกายในกายหรืออะไรต่างๆก็ไม่ยากแล้วล่ะมันจะง่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มาใหม่ก็ต้องฝึกหยุดใจให้ได้ซะก่อนในการตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้นะจ๊ะหยุดได้แล้วก็ทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยขยายย่อพอเราควบคุมตรงนี้ได้แล้วก็ฝึกขั้นต่อไปถ้าเราคุ้นเคยกับดวงก็ดวงในดวงดวงในดวงเห็นดวงในดวงดวงในดวงในฝึกคุ้นเคยเข้าไปเรื่อยๆเป็นองค์พระก็
องค์พระในองค์พระองค์พระในองค์พระเห็นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันเห็นหนึ่งไหนเป็นถึงนั่นเห็นทุกสิ่งก็เป็นทุกสิ่งแต่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องหยุดนิ่งนิ่งแน่นนุ่มนวลควรกับการงานสังเกตดูอารมณ์จะแจ่มใสสงัดจากกามแล้วก็บาปอกุศลและธรรมการในทีนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวแต่เรื่องทรัพย์เรื่องสิ่งที่อยากได้มาแบบโลกๆอย่างนั้นแหละแบบชาวโลกทั้งโลกซึ่งมันมีขอบเขตจำกัดแล้วก็มีปัญหาอยู่ในตัวแต่ถ้าสงัดจากสิ่งเหล่านั้นคือมันคลายความผูกพันจากสิ่งเหล่านั้นได้ใจก็จะนิ่งบริสุทธิ์จากบาปอกุศลธรรมเวลามันคลายความผูกพันมันใจมันจะเฉยๆกับสิ่งที่ชาวโลกเขาแสวงหาอย่างร้อนลนทุรนทุรายตะเกียกตะกายแต่ใจมันจะนิ่งๆเหมือนผู้เจนโลกเห็นความเป็นจริงของสิ่งที่ชาวโลกแสวงหานั่นน่ะมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนเห็นครบวงจรประเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายเห็นได้แจ่มแจ้งเมื่อมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายก็จะคลายความผูกพันคือเห็นก็งั้นๆอย่างนั้นแหละมันจะเฉยๆสักแต่ว่าเห็นมันจะคลายความผูกพันเองพอคลายใจมันก็จะนิ่งอันนี้ก็เรียกว่าสงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมบาปอกุศลธรรมก็ดูสิ่งที่ตรงข้ามกับกุศลกรรมกุศลกรรมบท10ตรงข้ามกันอย่างนั้นดูทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ขยายไปทางกายมีกี่ข้อวาจากี่ข้อใจกี่ข้อคือมันใจมันพลากหรือห่างจากสิ่งนั้นมันจะบริสุทธิ์จนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เราสัมผัสได้ครอบครองได้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้คือเป็นเนื้อหนังของความบริสุทธิ์นั้นใจมันจะใสๆเกลี้ยงเกลี้ยงถ้าได้อย่างนี้แล้วใจจะนิ่งแน่นนุ่มนวลตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นว่าการเวลาที่ผ่านมาใจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องมันออกจากตำแหน่งนี้ไปติดในทางข้างนอกที่ทำให้เกิดความทุรนทุรายของชีวิตมันไหลไปตามอายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมก็เกิดความยินดียินร้ายนั่นแหละเพราะว่าใจได้เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่ถูกต้องคือตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งความบริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงความรู้แจ้งเห็นแจ้งในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อใจกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เคยยื่นเขาก็เรียกว่าตั้งมั่นมั่นคงใจมันติดอยู่ตรงกลาง
นิ่งแน่นนุ่มนวลตั้งมั่นก็ควรแก่การงานเพราะจิตมันละเอียดมันประณีตควรแก่การงานงานที่เป็นงานที่แท้จริงงานหรือพบหรือชาติหรือการเวียนว่ายตายเกิดหรือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกงานเพื่อจะทำให้กายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้ปัจจัยนิ่งแน่นนุ่มนวลควรในการงานก็จะน้อมกลับเข้าไปสู่ภายในจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางเป็นเส้นเดียวที่เรียกว่าเอกายนามักเป็นแนวดิ่งเข้าไปเนี่ยแนวดิ่งที่เมื่อดิ่งเข้าไปแล้วมันจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางแล้วก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราดั้งเดิมนะที่มีอยู่ในตัวของเราดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายต่างๆซึ่งเป็นที่รวมประชุมของกายเวทนาจิตธรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนี่ก็จะเห็นไปตามลำดับจะเห็นกายในกายกายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายภายในในกายภายในกายภายในในกายภายนอกก็คือกายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์หยาบจะเป็นกายภายนอกกายมนุษย์ละเอียดก็เป็นกายภายในและก็ในกลางกายภายในก็มีกายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมเป็นชั้นๆกันไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็เรียกว่ากายในกายกายภายในในกายภายนอกกายภายในในกายภายในใจก็นิ่งแน่นนุ่มนวลควรในการงานก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นความรู้ที่เกิดจากการเห็นเขาถึงได้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาปัญญายะปัสสติเห็นด้วยปัญญาคือเห็นจริงๆไม่ใช่อยู่ในจินตนาการเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นต้นไม้คนสัตว์สิ่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวด้วยมังสะจักษุของเราตาเนื้องเราอย่างนั้นแหละแต่มันเป็นการเห็นที่ข้างในอย่างนั้นแหละเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเมื่อเราลืมตาดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ากันนั่นคือดวงอาทิตย์แต่ว่าถ้าข้างในก็จะเห็นถึงไหนก็รู้อย่างนั้นแหละว่านี่คือกายนั้นกายนี้ดวงธรรมนั้นดวงธรรมนี้เป็นต้นนะจ๊ะก็จะเห็นอย่างเงี้ยไปตามลำดับเพราะฉะนั้นหยุดนี่เป็นตัวสำเร็จที่รู้ทุกคนจะต้องให้เวลาเพื่อการนี้ควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันเพราะเพื่อตัวของเราเองและคนรอบข้างกระทั่งขยายไปในสังคมประเทศชาตินานาชาติโลกใบนี้เนี่ยถ้าเรามีความสุขซะแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะปล่อยได้รับกระแสความสุขนี้ไปด้วยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแสวงหาความสุขภายในตนเองเช่นเดียวกับตัวของเราการขยายนี่มันก็จะขยายต่อกันไปเรื่อยๆทุกสิ่งก็เริ่มต้นจากตัวเราตัวเราก็เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องโดยที่หยุดกันนิ่งหลักวิชาตรงนี้ต้องแจ่มแจ้งเนี่ยต้องแทงตลอดในหลักวิชานี้จับสูตรหลักนี้ได้นี่หลักมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว
าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในเส้นทางเอกสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนามัคมันง่ายที่เราจะปฏิบัติไปสู่ทางหลุดพ้นในสิ่งที่เราปรารถนาเราจะได้สมหวังในชีวิตว่ามีทางเดียวไม่มีสองทางซึ่งมันง่ายกว่าทางโลกซึ่งมีหลายทางมันทำให้เราสับสนไม่ทราบว่าจะไปทางไหนเราก็หมดเวลาไปกับการแสวงหาทดลองลองผิดลองถูกกันไปอย่างนั้นแต่นี่ไม่ต้องเลยวิธีว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเพราะฉะนั้นเรามีบุญมากที่ได้มาถึงณจุดตรงนี้ดังนั้นจับหลักให้ได้แล้วลงมือฝึกฝนฝึกฝนอบรมใจตัวเราเองทุกวันให้สม่ำเสมอให้เป็นกิจวัตรเหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราก็ทำได้จากคนทำไม่ได้มันก็จะทำได้จากคนที่ไม่เคยมีความสุขก็จะมีความสุขจากมืดก็มาสว่างเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะอย่าเราฝึกไปเรื่อยๆหยุดนิ่งหายใจใสๆนี่เป็นงานหลักของชีวิตนอกนั้นเป็นงานเสริมเหมือนอาหารหลักกับอาหารเสริมอย่างนั้นแหละเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ดีดังนั้นถ้าใครฝึกได้ในระดับที่หยุดนิ่งเห็นดวงใสชัดแจ่มแล้วก็ลองขยายย่อดูซิว่าเราสามารถควบคุมได้ไหมเหมือนเราเป็นสารถีฝึกหัดขับรถและสามารถขับรถให้ไปตามใจปรารถนาของเราได้ไหมเดินหน้าถอยหลังหยุดนิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นต้นต้องควบคุมได้ถ้าเราควบคุมดวงใสองค์พระใสได้จริงก็จะต้องเป็นอย่างที่เราลองนึกดูขยายย่อถ้าเราทำได้จริงก็แปลว่าเราได้ครอบครองแล้วดวงใสองค์พระใสใสก็ได้ชื่อว่าเรากำความสำเร็จไว้ล้านเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแม้ตรงนี้จะเป็นกุศลนิมิตที่เราสามารถทำปฏิภาคานิมิตหรืออุกานิมิตอะไรต่างเหล่านี้ได้ดังนั้นฝึกไปนะจ๊ะตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆอากาศกำลังสดใสใจเรากำลังเบิกบานสบายก็ฝึกไปอย่างที่ได้แนะนำไว้นี้นะจ๊ะ